สวัสดีครับเกรทเดอะฟลุตนะครับวันนี้เกรทจะมารีแอคชั่น MV เพลงลบฟ้าของพี่สแตมนั่นเองนะครับก็อิจฉาคนที่ได้ไปคอนเสิร์ตพี่สแตมนะคอนใหญ่เลยนะแล้วก็เพลงนี้ก็ได้เปิด MV ท่ามกลางคอนเสิร์ตแล้วก็แฟนๆหลากหลายมากซึ่งแบบมีความภูมิใจมากเพราะว่าน้องมามิ้ง CJM48 นะครับก็ได้เป็นนางเอก MV เพลงนี้ด้วยก็สายอินดี้ก็ต้องไม่พลาดใช่ไหมทุกคนก็เราไปรีแอคชั่น MV กันเลยซึ่งมีชื่อภาษาไทยว่าหลบฟ้านะส่วนชื่อภาษาอังกฤษใช้คำว่า nephrophobia นะก็อาจจะเป็นโรคหนึ่งหรือเปล่าหรือยังไงเดี๋ยวเราลองไปดูเนื้อหาที่พี่สแตมตีความกันแล้วกันนะครับเพราะว่าเพลงนี้พี่สแตมก็เขียนเองดนตรีเองด้วยนะจาก123 Records นะครับสวัสดีคุณมานิชาเอี่ยมดีหลงวงน้องกลัวท้องฟ้าเหรอเราจะจำภาพเหล่านี้ไว้อย่างดีขอบคุณแล้วพระเอกเอารูปมาเหรอเอารูปอะไรโอ้เอ้ยน้องบูมมามิ้งสวยมากเลยโอ้ยอิจฉาน้องบูมมากเป็นสเกลฟิล์มเลยนะทุกคนอ๋อเข้าใจเนื้อเพลงแหละสวยมากเขาคือยังไงอ่ะไม่ได้คบกันแล้วหรออู้สายตามามิ้งดีมากไม่ได้ลำตาลืนเพราะว่า MV นะแต่ว่าเห็น CGM ร้องไห้ไม่ได้เลยอ่ะเป็นเหมือนกันทุกคลิปเลยไม่รู้เป็นไรน้องแสดงเก่งมากถือว่าเราเข้ามาเพื่อสอนเธอมองฟ้านะโหแล้วก็คือทิ้งกันนี่อ่ะคือใจร้ายมากเลยนะมองไปทางไหนก็จะคิดถึงหน้าคนคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรายังไม่ลืมเขาอย่างนี้ใช่ไหมพี่สแตมก็ขอบคุณพี่สแตมแล้วก็คนที่มีโอกาส
ได้มีส่วนร่วมที่ทำให้น้องมามินได้มาเล่น MV นะก็เป็นอะไรที่มันบางคนก็แบบว่าแบบไม่รู้ว่าจะมีโอกาสหรือเปล่าอย่างเงี้ยกับพวกกลุ่ม Idol 48อย่างงี้ใช่ไหมก็พี่สแตมก็ทำให้เห็นว่าเฮ้ยจ้างงานได้นะอะไรอย่างงี้งานก็มาจ้างน้องๆได้นะถ้ามามิงเสียใจจาก MV นี้นะก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีคนที่คอยแบบว่าซบอกให้อยู่แล้วในวงนะทุกคนก็ดีใจมากๆแล้วก็ชื่นชมน้องในการถ่ายทอดในการถ่ายทอดผ่านทางสายตานี่คือชื่นชมจริงๆแล้วก็ส่วนคอสตูมไม่แน่ใจว่าน้องมีส่วนร่วมในการเลือกคอสตูมเองหรือเปล่าแล้วก็ขอชื่นชมเพลงที่เข้ากับน้องด้วยแล้วก็ทำให้ถ่ายทอดให้มามิงเนี่ยออกมาเฉิดฉายในวงการของเพลงที่เป็นวงการของนางเอก MV นะทุกคนแบบว่าเราก็ได้พูดได้แล้วว่ามามิงเคยเป็นนางเอก MV เลยนะอะไรอย่างงี้ก็ดีใจจริงๆขอบคุณพี่แซมแล้วก็ขอบคุณทีมงานต่างๆที่ทำให้เกิดเรื่องสิ่งดีๆเหล่านี้ขึ้นมานะก็วันนี้เกดก็รีแอคชั่นแค่นี้นะครับไม่รู้ว่าจะติดเพลงนี้จะติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าเพราะว่าเป็นทำของนอกใครที่ไม่ได้ขอไว้ก็ลองดูเลยกันนะบ๊ายบาย